มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะเมียท้อง8เดือนแต่งตัวช้าผัวโหดกระทืบจนแท้งจากกรณีเมื่อวันที่15กรกฎาคม62พี่สะใภ้ของนางสาวจ๋านามสมมุติอายุ18ปีโทรศัพท์แจ้งตำรวจว่านางสาวจ๋าซึ่งกำลังตั้งครรภ์8เดือนถูกสามีก็คือนายธิติศักดิ์ดีสวัสดิ์อายุ21ปีทำร้ายร่างกายในบ้านโดยนายธิติศักดิ์นั้นอ้างตอนแรกว่านางสาวจ๋าลื่นล้มในห้องน้ำเมื่อส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพบว่านางสาวจ๋ามีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองชั้นในมีร่องรอยบาดแผลฟกช้ำทั่วลำตัวและแทงลูกอาการโคม่าสุดท้ายนายธิติศักดิ์จึงรับสารภาพในภายหลังว่าตัวเองทำร้ายนางสาวจ๋าเพราะว่าแต่งตัวช้าแต่ว่าทางตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายธิติศักดิ์แค่เพียงเสพยาแต่ว่ายังไม่แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายวันที่22กรกฎาคม62ที่ผ่านมานางจารุนามสมมุติแม่ของนางสาวจ๋าเข้าไปขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลก่อนจะพากันไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีซึ่งตำรวจย้ำว่าที่แจ้งไปแค่ข้อกล่าวหาเสพยาเพราะว่าเรื่องทำร้ายร่างกายต้องรอผลตรวจจากทางแพทย์เสียก่อนว่าสาหัสมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าต้องเขียนในสำนวนอย่างละเอียดแต่แม่ของนางสาวจ๋ายืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าพฤติกรรมของนายธิติศักดิ์ใจร้ายโหดเหี้ยมและไม่มีความสำนึกผิดอะไรเลยล่าสุดนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสกับนายธิติศักดิ์แล้วและจะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ